40ปลาย49ครับตรงนี้แถววรจักรครับไปหัวลำโพงพอ8ถนนเจ้าคำรบก็เป็นกรุงเทพด้านในครับในมุมมองที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมสตรีทฟู้ดคลองผมเซ็นเตอร์ครับSAB เลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนเจริญกรุงตรงนี้ก็ทำรถไฟฟ้าใต้ดินถนนมหาจักรก็มีขายเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ช่างเยอะแยะรถติดมากเหมือนกันครับรถตายแล้วตายนี่พวกมอเตอร์ไซค์ส่งอุปกรณ์นะฮะไปส่งของพวกอะไรแถวนี้ใช้รถไม่ได้ครับถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์ขนอุปกรณ์นี่ก็ลำบากครับเนี่ยส่งของได้นั่นเลยครับเนี่ยได้ดูขับรถเส้นนี้เหอไม่ได้แม้แต่เสี้ยวเดียวมาตลอดเรื่องที่จะเกิดเหตุนี่ก็อุปกรณ์มือถืออุปกรณ์ช่างอะไรต่ออะไรเลนกรุง17ครับนี่ก็จอดป้ายครับตรงอาคารเมืองไทยประกันชีวิตเสือป่าครับเสือป่าพาซ่าติดไฟแดงครับก็กำลังชม channel เพจไทยใน YouTube นะครับก็เพจมันกินบุ๊กนะในเฟซบุ๊กแยกเสือป่าครับไปกันแล้วเสือป่าดูครับป้ายตึกเก่าแก่ครับห้าง
1952นะครับห้างขายยาเบอร์ลินนี่จะเป็นร้านพวกอัญมณีนะร้านเพชรร้านอะไรถ้าร้านทองร้านทองจะอยู่เส้นเยาวราชเนี่ยวัดมังกรนะครับวัดเล่งแน่ยี่นี่ทางขวาเนี่ยจะเป็นสถานีรถใหม่นะครับของรถใต้ดินนะฮะที่เชื่อมต่อมาจากหัวลำโพงเขาทำให้กลมกลืนเข้ากับพื้นที่นี่แยกแปลงน้ำครับอยู่เป็นลมแถวนี้น่าจะพับผ่าชัยนะถนนพับผ่าชัยก่อนเป็นย่านกล้องนะถ่ายกล้องสมาคมกวางสิวประเทศไทยน่าจะเป็นกวางตุ้งนะครับสมาคมทางตุ้งภาษาเสียงจะคล้ายๆเสียงกวางตุ้งตอนเช้าก็ต้องโผล่ยังไม่เคยกินตอนเย็นดีนะ
เริ่มตั้งของครับมารอแล้วกันเยอะแม่ครับครับรอเดี๋ยวรอยต่อระหว่างเขตป้อมปราบกับเขตสัมพันธวงศ์นะครับถนนมิตรพันธ์แยกหมอมีครับช่องยูทูบใน YouTube เพจมันพินบุ๊กครับเลี้ยวเข้าถนนพระราม10ถนนมิตรพันศูนย์กลางของกรุงเทพมาแต่ก่อนครับท่านเนี่ยตอนนี้รถติดหลายคนก็ไม่ได้เข้ามาซ้ายซอยมังกรการรถไฟครับเ
โมงเรียบร้อยแล้วครับจะพบกันใหม่ครับกับ Channel Free Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ